เป็นยังไงก็ไม่รู้จักเขาว่าเครียดเครียดมันเป็นยังไงนะยุคใหม่ๆตอนหลังเนี่ยเขาว่าเครียดเครียดเครียดมันเป็นยังไงนะถึงเรียนเพื่อเครียดมันก็โกรธนะดิเครียดเบื่อเครียดก็โกรธยายเป็นคนภาคกลางไม่รู้จักเขาเครียดทางก็ดีนอนลงไปก็สบายไม่ต้องกลัวใครจะมาตีมาด่าก็ไม่ต้องถูกเลยขนาดกินสบายนอนสบายไม่ต้องถูกเลยถึงเวลาก็ออกมาทำงานนิดๆหน่อยๆไม่ได้ทำมากทำน้อยรู้ตัวที่จะพูดให้คุ้มค่าอาหารค่าใช้จ่ายไหมบางวันก็รู้ไม่คุ้มค่าหรอกเพราะว่าดีคงที่เราทำมาก่อนแล้วก็สบายใจว่าเก่าเราทำมาไม่ทำให้วัดขาดทุนก็คิดอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องทุกพวกเราก็มีแต่มายุ่งกับไอ้พวกคนติดดินเนาะไม่เหมือนพวกทั้งโลกเขาโลกเขาไปเอาคนสตาร์วอร์เราเอาแต่คนติดดินเขาไปสตาร์วอร์ไปเมตาเวิร์สละเขาไปจองที่พระจันทร์จองที่ก็เราก็เอาแต่คนติดดินไปเอาคนติดดินกินข้าวไม่ใช่คนไปกินแคปซูลปีใหม่จะเจอยายหลอยค่ะอีกคนมันมีเชื้อจิตของคนมีเชื้อมาเก่าเราเมตตาเวิลด์เมตตาเวิลด์เมตตาเวิลด์ไอ้อามันยังยิ้มไม่หุบเลยยิ้มตลอดไม่หุบเลยระวังฟันแห้งหมดนะน้าเดินระวังฟันระวังฟันแห้งหมดนะเหงือกครับต้องเหงือกไม่หุบแห้งเดี๋ยวฟันแห้งหมดเลยยิ้มเหงือกแห้งยิ้มเห็นเหงือกมันเบิกบานจ้าค่ะเมื่อกี้ฟังยายกินตันบอกกินหลังเพื่อนใช่ไหมจ้าค่ะกินหลังเพื่อนไม่ต้องไหนมีดีแต่มันมีอยู่รอบนึงอ่ะ4วันน่ะอากินข้าวทีละ4ถ้วยเจ้าค่ะ10ถ้วย4วัน4ถ้วยเจ้าค่ะนึกว่า10ถ้วยตัก4ครั้งเป็นข้าวเหนียวด้วยนะเจ้าค่ะ4ถ้วยใหญ่ๆเลยเจ้าค่ะ4วันตกมื้อ4วันเลยอ่ะเช้าเย็นเช้าเย็นกินอย่างนั้นอ่ะโอ้กินไปได้ยังไงก็ไม่รู้พอยายพูดเนี่ยเราต้องข้ามแล้วตอนยายพูดเรื่องเรื่องอะไรนะความรักอาก็โอ้ยคุณยายไม่มีโชคดีเนาะตอนเราวัยรุ่นอ่ะอาก็ไปหักอกเขาก็มีเขาก็หักอกเราก็มียายบอกว่าบาปหนูทำบาปไปแล้วเรียบร้อยแก้ไขคืนไม่ได้ได้ข้อคิดจากยายเยอะเลยค่ะเนี่ยการเกิดมาโดยที่ยังไม่ได้พบธรรมะนะคะทำให้เราทำบาปไปตั้งไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วอ่ะกว่าจะมาเจอธรรมะก็ใช่ว่าจะแบบว่าลดกิเลสได้ทั้งหมดนะเจ้าค่ะเนี่ยมา16ปีอยู่ทางโลกไปตั้ง24ปีมันยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งเลยเจ้าค่ะแล้วอยู่ในทางธรรมใช่ว่าจะลดกิเลสได้หมดก็มีทั้งได้และไม่ได้ยังไม่ได้แบบได้กำไรเลยเจ้าค่ะยังขาดทุนอยู่เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะที่เอามาให้ดูท่านเองค่ะขอโอกาสส่วนป้ายานานี่ชอบตรงที่คุณยายบอกว่าทำงานเนี่ยเราทำบ้าเหลือเกินไม่คุ้มค่าแรงอันนี้จริงๆป้ายแรงก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้อายุ74แล้วก็ทำงานไม่คุ้มค่าแรงหมายถึงว่ากินทำงานเนี่ยไม่คุ้มกับค่าข้าวที่เรากินเข้าไปอ่ะมันต้องทำให้มากกว่านี้เจ้าค่ะ
ดีคิดอย่างนี้ดีแต่อย่าเวอร์เท่านั้นแหละเวอร์ไม่รู้ตัวแล้วเดี๋ยวมันก็ทำเกินแต่ยายก็บอกว่าขอยายให้ป่วยกันแล้วกันขออย่างเดียวอย่าป่วยอันนี้จริงโอ้ยเรื่องป่วยนี่มันทุกข์มันอะไรอื่นไม่ว่าป่วยไม่ไหวตอนนี้มันไม่ป่วยหรอกแต่ว่าขอจะหมดแรงโอ้มันจะหมดแรงอะไรก็หน่อยนิดหน่อยก็ไม่มันเมื่อยละมันทำไมมันเมื่อยไวมันมาจากไหนเมื่อยหมอเขาเลยเนี่ยเราก็มันไม่มีกำลังเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังไงครับที่ผ่านมาไม่แต่บางทีมันเป็นสรีระจริงๆก็ได้หมอเขาบอกว่าเป็นเม็ดเลือดที่มันทำงานได้ไม่เต็มที่ไงผลิตออกมามันจนเกณฑ์เพดานแล้วมันเตือนนี่สัญญาณเตือนกินมากขอโอกาสด้วยค่ะคือได้เห็นความสดใสของผู้สูงอายุขนาดนี้แล้วก็เบิกบานสบายใจสดใสแข็งแรงก็รู้สึกว่าเป็นแบบอย่างที่ทำให้พวกเราจะต้องใช้ชีวิตให้ได้แล้วก็เดินตามท่านให้ได้ในลักษณะนี้ครับดี คนเราเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าเบิกบานก็ซอยเศร้าเหงาหงอยเนี่ยก็รู้นะว่าอารมณ์ที่ซอยเศร้าเหงาหงอยมันไม่น่าชื่นชมอะไรแล้วเราเป็นเจ้าของอารมณ์แล้วไปทำให้มันซอยเศร้าเหงาหงอยอยู่ทำไมถ้าทำใจให้มันอารมณ์เบิกบานร่าเริงสุขสำราญเบิกบานใจอยู่ไปมันก็เราแหละเป็นคนทำไม่มีใครอื่นไปทำก็ทำเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรก็มีไปสิใจเราก็ทำของเราคนเบิกบานร่าเริงไปมันก็เห็นเป็นปัญหาอะไรทำไมแยกไม่ออกแล้วทำไมไม่คิดทำทำได้ให้มันชินให้มันเป็นอยู่อะไรก็จะมีเรื่องอะไรก็เรื่องไปแต่เราก็เบิกบานร่าเริงไปเงี้ยจะร้อยซอยเศร้าเงาง้อยโกรธเคืองแค้นดันทำทำไมไม่ได้ดั่งใจเหมือนยายบอกเครียดไม่เป็นเพราะท่านบอกมันเศร้าไม่เป็นทำจนเป็นปกติมันไม่มีเหตุได้มั้งครับคือบางคนเบิกบานมันไม่ใช่เบิกบานแบบไม่มีกิเลสนี่ฮะมันได้กินทุเรียนวันนี้ลูกอร่อยโอ้ยนะมันไม่ใช่เบิกบานลงมันกระดี้กระด้างไงทุเรียนอย่างนั้นเนี่ยฮะพออีกวันนึงไม่ให้กินก็เต้ามันห้ามไม่ได้ไงฮะมันไม่มีวัสวัตติไม่เหมือนพ่อครูมีทำมาแล้ววัสวัตติมันทำได้เลยมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอยู่ในตัวเราเลยเป็นท่านนั่นเองเป็นตาเป็นอภิภูแล้วด้วยเมื่อเช้าคุยกันเรื่องก่อนตายเนื่องตายเอ๊ะถ้าเราแบบว่าเขาบอกว่าถ้าตายด้วยจิตอะไรตอนนั้นอะตายมันก็จะไปเกิดตามจิตที่มันเป็นตอนนั้นถ้าเราไปทำใจให้เบิกบานหน้าเดิงตอนนั้นได้ไหมก็ได้แป๊บเดียวก็มีเพราะว่าจับเวลาที่ว่าแม่เพราะท่านคุยกับแม่ตู้จบการคุย10โมง8นาทีแล้วพยาบาลบันทึกคือ10โมง11นาทีคือเสียชีวิตต้องทำนาทีคือฟังพ่อครูจนแบบเสียชีวิตไปเลยฟังพ่อครูไปแล้วก็วางไปเลยวางไปเลยคือพยาบาลเขาบอกเลยว่าวางได้คือมันสงบลงอ่ะตอนแรกมันก็กระสับกระส่ายอ่ะแต่พอเข้าใจเขาวางแล้วคือคนเรามันถึงทีอ่ะมันมาแล้วมันถึงทีมันแล้วมันไม่ทำก็ไม่ได้ทำไม่ได้มันก็ต้องทำเป็นที่สุดเพราะได้ยินอะไรได้ฟังอะไรว่าได้นึกรู้อะไรขึ้นมาว่าเราต้องทำอย่างนี้เป็นตัวสำคัญก็เอามาทำเอามาทำใช้ได้ก็ได้เลยพวกเราเนี่ยเรียนรู้มาหลายคนแล้วเจอหลายคนที่ตายแล้วยิ้มมีสติแล้วก็รู้แล้วก็ทำตาย
คืออย่างนี้ไม่ได้ตายอย่างไม่มีสติไม่ได้ตายอย่างโอ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องขาดใจตายเมื่อมันพลังงานมันขาดเท่านั้นเองไอ้นี่ตายก็คือมีสติรู้ตัวเออแล้วก็ไปปล่อยพ่อถนอมคูณเนี่ยนั่นแหละอะไรมากเออไม่ตู้เหมือนกันเออนั่นเออคนเราเนี่ยมันจะกินตังค์นี่ยิ่งหลับไปเลยฮะหลับสบายหลับไปเลยกินตังค์นะครับไม่มีใครรู้ด้วยเลยหลับไปเลยว่าหลับตั้งแต่ตอนเที่ยงกว่าควรไปเจออ้าวไปเจอตอน4โมง4โมงเย็นโอ้โหบอกว่าอ้าวไม่หายใจแล้วไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เช้ายังไปอาบแดดยิ้มสบายเลยนอนอาบแดดอยู่ถึงเวลาแต่ยายเนี่ยยายบอกว่ายายพยายามจะไม่ป่วยเพราะไม่อยากให้ใครดูแลแต่ถึงสุดท้ายยายก็วางให้เขาดูแลไม่ได้ยึดว่าเรา86อ่อนไปท่าน2ปีขอโอกาสก็เข้าหลวงปู่ค่ะก็คือถ้าเรามีโอกาสที่ได้วางอย่างหลวงปู่แล้วได้ฟังคําปู่นี้ก็ดีก็ค่ะแต่ว่าคนที่ปัจจุบันก็วางเองดิตัวไม่ได้ฟังทําไมล่ะมันต้องฝึกก่อนด้วยใช่มั้ยนะคะเพราะว่าอย่างอุบัติเหตุตัดรอนที่บาดตัดรอนใช่ๆต้องฝึกมาไม่ฝึกมามันทําให้เป็นหรอกใช่ยิ่งไปทําใจในใจแบบนี้ไม่เป็นต้องฝึกมาฝึกถ้าได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกไปบ้างพอเวลาถึงทีถึงคราวจริงๆมันจะได้มันจะยังไม่ถึงทีจริงๆมันไม่ทำอย่างสุดท้ายหรอกสุดท้ายจริงๆมันจะทำมันจะได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกวางไม่ใช่เรื่องยากเรื่องจับยึดให้มันมั่นยากนะวางไม่ยากหรอกแต่มันซับซ้อนมันซับซ้อนยึดอย่างไม่สัมมาทิฏฐิไม่ยึดนี่ง่ายแต่ยึดยากยึดมันยากวางทั้งความดีความชั่วเขาการพระครูค่ะพอดีได้อ่านคริมาลงสูตรนะคะท่านจะเรียกพระพุทธองค์กล่าวถึงนิพพานดิบกับนิพพานสุขค่ะขอคำที่แน่จากพ่อครูนิพพานดิบกับนิพพานสุขนิพพานสุขก็หมายความว่ามันบริบูรณ์ดิบมันก็หมายความว่ามันเริ่มต้นมันก็ค่อยเป็นไปดิบแล้วก็ค่อยหามแล้วก็ค่อยต้องสุข3สเต็ปดิบแล้วก็หามแล้วก็สุขเข้าใจไหมมันเริ่มต้นอ๋อทิศทางจะไปนิพพานเป็นไงเอาเริ่มละเริ่มมีทิศทางนิพพานแล้วดิบแล้วก็ค่อยบำเพ็ญอบรมฝนไปก็ค่อยไปหามก็จนกระทั่งสุดท้ายนิพพานเต็มนิพพานสุขเป็นอย่างนี้ไหมเจ้าคะนิพพานดิบมาถึงปฏิจจสมุปบาทที่เราเจอวิมุตติจากเนกขัมมะนะคะแล้วก็นิพพานสุขนี่หมายความว่าเวลาตอนที่เราทิ้งร่างไปแล้วก็เราทำได้ประมาณนั้นไม่ทราบว่าเป็นแต่เป็นทีอันนั้นก็ได้จะว่าง่ายก็ได้ไปตายไปบริพันธ์ไปปริโยสารไปสุดท้ายก็ได้แต่ตายเอาเป็นตั้งแต่ทำเป็นนี่ทีแล้วทำไมไม่มาทำขาล่ะไหนอ่ะเอาเวลาทุกนาทีอยู่ว่างๆมันทั้งคืนมาแล้วอ่ะมันอบทั้งคืนอ่ะกลัวมันจะเน่ามีคนเรื่องนิพพานมีคนบอกว่าน้อมส่งคุณยายกิมตังสู่แดนนิพพานเหมือนกับไอ้ตายไปแล้วมันไปอยู่พุทธเกษตรอะไรวะแดนนิพพานเป็นแดนยังไงมันก็ไม่เข้าใจง่ายๆหรอกไม่มีภพไม่มีชาติเนี่ยพูดเรื่องการวางแผนบางล่างนะจ๊ะเคยทุกข์มากเลยค่ะตอนที่แบบสมัยที่อาจารย์หมอเขียวท่านเปิดค่ายใหม่ๆแล้วค่ะแล้วทีนี้เมื่อก่อนเราก็ยังไม่ได้ฝึกให้ผู้ป่วยเพิ่มตนเองมากนะตอนกลางคืนเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยกลางเบ็ดแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้ามา
มาเพื่อฝึกผู้ป่วยหรือให้ความรู้ตามโปรแกรมอ่ะเจ้าค่ะจำได้ว่าผู้ป่วยนอนตายคาตักอาสุรีสองคนเจ้าค่ะอารู้สึกทุกข์มากคือช่วยเขาเต็มที่แล้วแต่ว่าไปยึดว่าละเป็นเพราะเราอ่ะช่วยเขาได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าเขาถึงตายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคนยังมิจฉาทิฐิเมื่อก่อนพอเขาตายไปก็โทษตัวเองทำทุกข์ทับสมตัวเองว่าทำไมเขาต้องตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องตายกับเราด้วยค่ะตักเรายิ่งทุกข์หนักแล้วคนอื่นเขาก็แบบมองว่าเราอ่ะอะไรนะช่วยเขาไม่เต็มที่หรือยังไงทำให้ลูกเขาตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนทุกข์มากคือการช่วยคนนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราไปยึดว่าเขาเป็นของเราหรือเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาทุกอย่างมันทุกข์จริงๆเลยเจ้าค่ะแต่ว่าสองบทเรียนเนี้ยทำให้อาได้รู้จักวางขันวางร่างของตัวเองเป็นเจ้าค่ะนั่นก็คือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆตรงนั้นเลยค่ะมันลดลงตอนนี้ก็เลยว่าเวลาช่วยคนอ่ะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็วางใจเท่าที่ทำได้ตรงนั้นแหละไม่ต้องอยากเลยแล้วค่ะแต่พอเราอยากเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์หนักๆเข้ามาเลยตอนนี้ก็ไม่ทุกข์แล้วเจ้าค่ะเข้าใจเรื่องการวางขันวางร่างมากขึ้นแล้วคุณโอ้โหเก่งนะวางขันเข้าใจวางขันมาตั้งบัดนี้หมอเก่งแค่ไหนก็รักษาคนไม่ให้ตายไม่ได้เนาะหมอเองยังต้องตายเลยวะเผลอรักษานึกว่าจะหายนะหมอทำให้ตายก็ได้มาเคยเนี่ยตอนสมัยเป็นหมอทำคลอดคนไอเอาขาลงอ่ะขาเอาแทนที่จะหัวออกเอาขาออกก่อนแล้วเราก็ไม่เคยทำมาก่อนไอ้เอาขาลงนี่มันต้องใช้ครีมมาออกครีมคีบออกเราก็อยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลต้องไปเปิดตำราในห้องก็ขอเวลาหมอก่อน5นาทีเปิดตำราก็ไปจัดการรอดมาได้อุดวิดเก่งนะเลยโอ้โหมันถ้าเราแค่เราไม่รู้เราก็ทำให้คนตายโอ้โหตั้ง5นาทีเปิดตำราตั้ง5นาที คนไข้มันทรมานตายอะไรนี่ไม่จะนอนเปิดเจ็บจะไปปวดตั้ง5นาทีนี่ปวดหาเลยโอ้ปกติไอ้ขาออกเนี่ยขาออกก่อนเรารู้เราต้องเซตผ่าตัดซีเซเรียนเซ็กชันมันก็ออกได้ง่ายไอ้ตอนนี้เด็กเราขาออกมาแล้วอยู่คนเดียวได้หมอสูที่อยู่ก็ไม่อยู่เราก็ไม่เคยทำด้วยไอ้คลอดแบบนี้อะไรเงี้ยเลยโอ้เป็นหมอมันทรมานนี้นี่เองจะช่วยคนก็ช่วยไม่ได้แต่นั้นคงกระวนกระวายใจน่าดูโอ้โหเหงื่อแตกพักเลยเต็มเลยทำรอดได้เอาไงดีเอาไงดีอีกทีนึงไอ้คนคุยกันดีห้องฉุกเฉินล้มไปเลยอายุ30กว่าหัวใจหยุดเต้นไปเอาต้องปั๊มหัวใจตอนนี้เอาเครื่องชักหัวใจมาเพราะว่าเครื่องมันปั๊มไปได้ใส่ไปตอนแรก50จูล100จูลจะเพิ่มกำลังไฟมันไม่เพิ่มเครื่องมันเก่าก็เลยโทรหาเพื่อนที่อยู่อีกอำเภอนึงประมาณ60โลโอ้โหเราอยู่ที่โพนไอ้รอไว้อยู่ที่อำเภออีกอำเภอไปโทรไปหาที่โพนพิสัยอะไรเงี้ยอีก50โล60โลระหว่างทางก็ปั๊มหัวใจไปถึงกลางทางสัก30นาทีญาติบอกว่าพอแล้วหมอไม่ต้องปั๊มแล้วเลยไม่ได้ไปถึงโรงพยาบาลนั้นเครื่องมือมันเสียโอ้ยเป็นหมอนี่รักษาคนไม่ใช่เรื่องได้กุศลอย่างเดียวถูกฟ้องได้ด้วยนะเนี่ยต้องทำใจและวางใจวางใจเลยว่าถูกฟ้องคนไข้ไม่เข้าใจสมัยนี้ จะฟ้องมันจะทำเป็นหมออย่างให้เขาทำเองอย่างหมอเขียวนี่ดีหน่อย เอารักษาตัวเองตอนที่พอจะมารักษาเองแล้วไม่ถูกก็คุณก็รับผลเอาเบาขึ้นเยอะเลยค่ะ ตั้งแต่อาจารย์หมอเขียวค่ะเป็นหมอดูแลตัวเองอ่ะ
ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหมอก็จะตายสมัยก่อนคืออาจารย์หมอเขียวแทบไม่ได้นอนเลยแล้วอ่ะอาจารย์ไม่ได้นอนพวกเราก็ไม่ได้นอนตามไปด้วยบางทีไม่ได้นอนติดกันเป็นวันเลยแล้วค่ะแต่ว่าผู้ป่วยเวลาเราไปช่วยเขาอ่ะเขาก็แบบพอเราห่างไปนิดนึงพอเขาเกิดอาการเจ็บป่วยเขาก็เกิดความกลัวเขาก็ต้องเรียกพวกเราเรื่อยๆเลยแล้วค่ะก็เลยเข้าใจว่าโอ้ถ้าทุกคนเป็นหมอหรือดูแลตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้เรื่องจิตใจเนี่ยถึงยังไงอ่ะมันก็จะพากันตายทั้งสองส่วนทั้งหมอกับคนป่วยอยู่กับผู้ป่วยมาคิดว่าได้ประโยชน์จากพวกท่านเป็นครูให้พวกเราแล้วเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการช่วยคนแบบใจให้มันผาสุกขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่าเรื่องวิบากนี่ช่วยใครไม่ได้จริงๆหมายถึงว่าวิบากกรรมของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ของเราคุณกุศลที่ทุกคนทำมาแล้วค่ะมันกำหนดไม่ได้งั้นหมอจะได้มีไปเป็นหมอเวรครับบอกอยู่เวรเรียกหมอเวรมาหน่อยไอเรากำลังหลับอยู่ดีๆเรียกแล้วอารมณ์ก็หมอเลยมีเวรมีกรรมท่านกลัวไหมเจ้าคะตอนเป็นหมอเจ้าค่ะเวลาช่วยคนเอากลัวเขาตายก็มันก็มีกังวลอยู่เวลารักษาแล้วมันไม่มันไม่ใช่ว่ารักษาอย่างนี้แล้วมันจะมีผลอย่างนี้อย่างเงี้ยมันมีภาวะซับซ้อนอะไรเยอะแยะที่เรากำหนดไม่ได้ตายคามือไปก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมมันก็ไม่กลัวหรอกก็ทำไปตามที่เรารู้อ่ะถึงที่ตายก็ตายถึงที่รอดก็รอดรอดเยอะกว่าตายก็กุศลเยอะหน่อยตอนนั้นปฏิบัติธรรมแล้วล่ะไปเป็นหมอก็เลยได้ทำใจเวลาเขาเรียกกลางคืนโอ้ดีได้ฝึกตัวเรียกกลางคืนนอนจะเป็นหมอเวรอ่ะใจมันโอ้ยชักจะไม่ดีแล้วหงุดหงิดแล้วไม่ได้ออกไปเจอคนไข้ต้องทำใจให้มันดีต้องฝึกทำใจเมื่อยเหนื่อยท่านแสนยินหมอนี่พอคิดถูกไหมครับคือตอนเป็นนักศึกษาแพทย์นะพันเตไปผ่าศพอ่ะตอนแรกก็เอ๊ไปผ่ามันก็เกรงใจศพกันนะงี้นะพอพาไปเรื่อยๆจากหมดไปแขนหนึ่งหมดไปสองแขนหมดไปขาเหลือเป็นเนื้อยุ่ยๆตอนหลังก็เอาอาหารไปกินในห้องผ่าศพได้สบายๆได้กินผักกินศพมันติดเสื้อเนาะไปลงอาหารบอกมาละพวกนี้มันเป็นความเคยชินครับพันเตมันไม่ได้กลัวหมอไม่กลัวผีหรอกแต่มันอยู่บทฐานลึกๆถ้าไม่ได้เจอพ่อครูมันก็จะมีบทฐานมันไปในที่มืดวิญญาณออกมาอย่างนี้แต่ศพมันจะชินกับศพละแต่ผีที่เรากลัวนี่มันเป็นวิญญาณล่องลอยไงครับมันแบบมิจฉาทิฏฐิอ่ะท่านผ่าคนเดียวหรือว่าผ่าหลายคนก็ตอนแรกก็ผ่ากันหลายคนเนี่ยทั้งห้องก็มีศพละ4นักศึกษานักศึกษามี150คนก็ผ่ากันห้องใหญ่แต่ตอนหลังเวลาใกล้สอบเราก็ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ไปผ่าเองผ่าเองแล้วก็เอาขนมไปกินได้ในห้องผ่าตัด ไม่กลัวจำได้เลยนะโอ้โหไปผ่าตีสองอะไรเงี้ยแหมอยากได้คะแนนดีก็ต้องไปผ่าทั้งนั้นแหละต้องจำนะไอ้เส้นเลือดนี้ชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรเวลาเข้าห้องแลบกิ้งสอบอ่ะเขาให้เข้าซองเหมือนซองคูหาเลือกตั้งซองละ1นาทีพอดูเส้นเลือดดูอะไรแล้วก็ต้องเขียนคำตอบให้เสร็จภายใน1นาทีโอ้ตื่นเต้นมากเลยสนุกกิ้งกิ้งกับเปลี่ยนช่องกิ้งเปลี่ยนช่องพออยู่ปีสูงๆเขาก็เอาคนไข้มาจากรักไอ้ดูไอ้ศพก็ไปดูคนไข้เอาคนไข้มาอยู่ในซองแล้วเราก็ไปวินิจฉัยแล้วก็ผ่านกิ้งกิ้งแล้วพอต่อเหรอนึกว่าเอาออกโอ้โหคิดว่าจะให้นักเรียนมาลองฝึกแบบกิ้งบ้างนักปฏิบัติจะเอาออกให้มันแห้งเจอเหตุการณ์นี้จะทำใจยังไง ไปลองโดนด่าดูสิ มันเตรียมตัวแล้วมันก็มีการเนาะนักปฏิบัติทำไม่ได้ต้องโดนด่าแบบไม่ให้ตั้งการเลย
ท่านไม่ต้องไปลองหรอกเจ้าค่ะโดนไม่ต้องลองก็โดน แปลว่าทำตัวไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยสงบดีละแต่ก็ด่าหวังดีนะที่วัดเนี่ยไอ้ด่าข้างนอกมันด่าสาดเสียเทเสียหวังร้ายข้างในเราเลยทำใจได้ง่ายหน่อยเออเขาปรารถนาดีเขาว่าเรา